สวัสดีค่ะเคล็ดลับความรวยของสาวอีสานในนอร์เวย์ออสโลก็ขอนำเสนอค่ะเอาประตูหรือว่าหน้าต่างเก่าที่เขาถิ่มแล้วค่ะมาเพชรเป็นบ้านปลูกผักค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้เพชรกับสิพามาเบิ่งเด้อค่ะวิธีการเฮ็ดบ้านกระท่อมปลูกผักของเพชรค่ะบอกได้เลยว่าราคาแพงดังนั้นก็เลยมีมูอาสาค่ะจะเอาบานประตูเก่าๆมาเฮ็ดให้กระท่อมปลูกผักมาเบิ่งค่ะว่าวิธีการสิเป็นจังได๋ค่ะลุยทำความสะอาดมันด่าอยู่เตะอีหยังวะท่านเมื่อเสียบท่าสีนะคะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งด้วยค่ะนะฝีมือฝีมือเมียอาสีบมีอาสีบมีอาสีบเมียอาสีบมีการเมียอาสีบงามบ่คะสีนี้งามบ่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจไอ้นี่นะจะพาไปกินปักตรีก็จินอยู่สิงห์ฮะปักตรีก็จินอยู่สิงห์จะพาไปขี่ควายกับขี่รถไถนาYou.
I know that something special made me think about you, about you, 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 about you, you, you. บ้านปลูกผักรวมใจคนไทยและเพื่อนฝูงนะคะกับมาซอยกันเฮ็ดบ้านปลูกผักเพชรเสร็จสิ้นจนได้ค่ะตามจริงเพื่อนอีกคนหนึ่งจะซอยนะคะที่เขาเริ่มต้นแต่กลายเป็นว่าเขาเกิดป่วยเป็นมะเร็งค่ะอยู่ที่ผ่าตัดค่ะเลยบ่สามารถเฮ็ดงานนักได้ดังนั้นเพชรก็โชคดีค่ะได้ไอวินเพื่อนกับจูไล่แล้วเพื่อนๆหลายๆคนมาซอยกันจนมือนี่ที่รอคอยมาถึงค่ะกลายเป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะต้องขอบคุณทุกแรงกำลังใจเพื่อนหลายๆคนน้ำใจคนไทยกันลังไลมาซอยกันนะคะทั้งฝรั่งทั้งคนไทยค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ล่ะค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความสมหวังค่ะสวัสดีค่ะ